คุณสง่าค่ะจากปทุมธานีสวัสดีค่ะคุณสง่าคะครับสวัสดีครับค่ะคุณสง่าเรื่องของการรังวัดที่ดินเหรอคะเชิญค่ะถามเรื่องสวัสดีครับรังวัดที่ดินต้องปิดเสียงโทรทัศน์และฟังเสียงจากโทรศัพท์อย่างเดียวนะฮะผมให้ที่เขาทำถนนคุณต้องปิดเสียงโทรทัศน์ครับฟังโทรศัพท์อย่างเดียวครับขอร้องครับครับปิดโทรทัศน์ปิดเสียงปิดเสียงเลยครับคุณไม่ปิดผมไม่พูดนะคุณสุริยันจากระยอง มีรถตู้เก่าเป็นชื่อคุณสุริยันทะเบียนขาดไปปีกว่าแล้วเอาไปขายเพื่อตัดเหล็กขายอยากถามว่าต้องไปแจ้งที่ไหนกลัวว่าจะมีการเรียกเก็บเงินย้อนหลังจากกรมการขนส่งทางบกค่ะคุณสง่าคุณต้องรอผมแล้วล่ะข้ามคิวคุณแล้วคุณต้องหยุดฟังเงียบๆก่อนนะผมตอบคุณสุริยันก่อนนะครับคุณสุริยันต้องไปติดต่อที่ขนส่งจังหวัดระยองเพื่อแจ้งยกเลิกการใช้รถครับนะคุณสุริยันเพราะว่ารถไม่ได้ใช้แล้วชำแหละแล้วนะครับไปติดต่อขนส่งจังหวัดระยองนะครับไม่เช่นนั้นเขาจะติดต่อคุณมาให้คุณไปเสียภาษีใช่ไหมล่ะนะครับเสียภาษีค่ารถแล้วก็โดนค่าปรับด้วยนะถ้าชำแหละแล้วนะครับก็เอาหลักฐานไปแจ้งกรมการขนส่งนะครับที่จังหวัดระยองทำให้ถูกต้องนะคะครับคุณสง่าครับถึงคิวแล้วครับกลับมาได้แล้วค่ะครับสวัสดีครับจ้าพี่ถามเลยครับเชิญค่ะถนนผมยกให้หลวงฮะยกให้หลวงคนละกับพี่ชายคนละฝั่งละ3เมตรจากถนนเป็นกลางนะคุณยกให้หน่วยงานไหนครับยกให้ที่ดินนะที่ดินจังหวัดยกให้ที่ดินจังหวัดแล้วเขาเอาไปทำอะไรที่ดินจังหวัดทำถนนนะทำถนนทำทางเดินนะแล้วทำเรียบร้อยไปแล้ว6ป้าง6เมตรยาวตลอดครับอันนี้ผมก็ไปเอารังวัดมาวัดเขาก็จัดให้เรียบร้อยเป็นรูปถนนก็ทำเทไปเรียบร้อยแล้วเทคอนกรีตเรียบร้อยตอนนี้ปี62ผมก็ไปเอารังวัดมาอีกจากที่วัดที่ให้หลานตอนนี้รังวัดเขาบอกว่าพี่ลุงต้องวัดลงไปอีก3เมตรต่อจากถนนไปฮะแล้วที่ผมว่าหายวีเลย3เมตรเนี่ยครับทุกวันนี้หมายความว่าถนนนั่นขยายแนวออกไปอีกใช่ไหมลุงจากเดิมใช่ไหมถนนไม่ขยายแล้วครับเขาบอกว่าที่ของผมนี่ต้องอยู่ในที่เขตถนนอีก3เมตรนะเออนั่นแหละได้ไงแสดงว่าถนนตอนนี้มันกี่เมตรอ่ะกว้างกี่เมตร6เมตรแล้ว6เมตรแล้วครับก็จะกลายเป็น9เมตรเนี่ยใช่ไหมอันนี้จะ9เมตรแล้วเฉพาะ15วาหรือ20วาเนี่ยที่ดินสาขาไหนอ่ะอำเภออะไรเนี่ยของประเทศแต่อำเภอเมืองครับอำเภอเมืองปทุมเนี่ยอยู่แถวแล้วติดเนี่ยครับเดี๋ยวนะแล้วใครมาทำถนนเส้นนี้อ่ะเทศบาลครับเทศบาลอะไรครับเทศบาลตำบลบางพูนนะแสดงว่าพี่นะยกที่ยกที่ดินเนี่ยให้เทศบาลไม่ใช่กรมที่ดินครับแต่ว่าพอไปเทศบาลเสียภาษีในกรมที่ดินทั้งหมดนะฮะแล้วตอนที่ยกให้ครั้งแรกนั่นมีการรังวัดไหมครับมีครับ58ปศ58รังวัดทำถนนใช่ไหมครับครับทำถนนแล้วก็ที่สองแถบแล้วก็พี่ชายนะเขาแบ่งเรียบร้อยของพี่ชายขยายด้วยไหมหรือไม่ได้ขยายแต่ข้างของคุณสง่าเนี่ยตอนต้นผมจากริมถนนใหญ่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บเดียวครับพี่สง่าครับติดต่อพี่จิรศักดิ์มาช่วยทีช่วยอธิบายให้ไม่ทราบวันนี้พอดีพี่จิรศักดิ์แจ้งไว้ว่าติดภารกิจอะไรสักอย่างเธอน่าจะเสร็จแล้วค่ะนะครับมีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นนะคุณลุงก็มีความรู้สึกว่าทำไมถึงรูปถ่ายหล่อๆของพี่เจสักด้วยนะไม่เอารูปเดิมแล้วนะแกส่งมาให้รูปใหม่แล้วนะเปลี่ยนรูปให้นะคะใช่เพราะว่าค
คือผมขอรูปพี่เจสักหลายครั้งแกก็บอกของแกมีอย่างนี้แหละบอกขอถ่ายปัจจุบันก็ไม่มีนี่พี่ล่าสุดพี่ก็ส่งมาให้นะครับต่อหาพี่เจสักนิดหนึ่งพี่สง่ารอแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าผมก็ดูแล้วมันแปลกๆอยู่นะเพราะว่ายกให้เท่านี้และสุดท้ายปรากฏว่าพอมารังวัดอ้าวแล้วก็ต้องร่นไปอีกใช่ไหมหายสามเม็ดอีกเออมันเกินเหตุแต่ทำไมต้องกินเข้ามาอีกใช่ไหมล่ะใช่ใช่เพราะตอนนี้มันหกเม็ดแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ถนน6เมตรแล้วนะครับคือถ้าไม่งั้นมันมีปัญหาต้องไปฟ้องศาลปกครองกันนู่นแหละเนี่ยมีอยู่รายหนึ่งคุณเกรียงศักดิ์ป้าแป้นที่โคราชนะเนี่ยให้ไปฟ้องศาลปกครองอยู่นะครับในกรณีเนี่ยครับค่ะแล้วมีหนังสืออุทิศไหมเรามีไหมหนังสืออุทิศยกให้อ่ะมีไหมอ๋อมีครับแต่นี่มันเขาตอนต้นนะฮะทางที่ของพี่ชายมันติดบ้านครับนะครับติดอันอยู่สามหลังคุณสง่าคุณสง่าตอบผมครับตอบผมตอบผมเลยฮะเอาที่แถบผมเนี่ยว่าง6เมตรไปเลยพอเลยบ้านไม่ติดบ้านไม่ต้องรื้อใช่ไหมฮะก็เป็นที่ของเขาคุณทำให้มีปัญหาเองอะครับก็คือครับครับคุณทำให้มีปัญหาเสียเองถ้าไปโทษเขาไม่ได้ถ้างั้นนะเพราะว่าไงที่สองข้างนะที่สามข้างนะครับพี่ชายครึ่งหนึ่งนะครับเราครึ่งหนึ่งให้ถนน6เมตรคนละ3แต่ว่าในฝั่งพี่ชายนี่ยังให้ไม่ได้เพราะว่าติดสร้างติดบ้านอยู่ใช่ไหมครับจึงมาเอาในแดนของคุณทั้ง6เมตรไปให้ก่อนถูกไหมครับ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 ขอตังค์พี่ชายขอตังค์พี่ชายจบมันแล้วพี่ชายก็เสียไปแล้วครับก็ต้องสละแล้วล่ะครับถ้าอย่างนั้นนะคือคนที่ได้ประโยชน์เรื่องนี้คือพี่ชายครับไม่ร้อยละพี่ชายเราพี่ชายเราพี่ชายเสียแล้วก็ลูกหลานเพราะว่าไงเพราะว่านี่คุณสง่าคุณพูดเองนะเมื่อกี้คือแบ่งคนละ3เมตรแต่ว่าฟังอีก3เมตรของพี่ชายยังให้ไม่ได้เพราะว่าติดบ้านเพราะงั้นก็เลยมาเอาในที่6เมตรแต่ทีนี้พอทองเข้ามา6เมตรแล้วตอนเข้ามาทำถนนแล้วทำไมแม่เขาทำแล้วยังไงอ่ะก็ทำถนนไปพอเลยบ้านนะฮะเลยบ้านก็ไปเข้าที่ของพี่ชายเม็ดแอนผมอ่ะจริงมันไม่ได้ผิดหรอกไม่ได้ผิดอ่ะก็ทำมูลทิศไปถูกต้องแล้วค่ะก็ผมว่าถูกต้องแล้วนะคุณสง่านะเพราะคุณบอกเองว่าให้มาอยู่ในทั้ง6เมตรให้มาอยู่ในที่ดินคุณพอรังวัดใหม่มันก็ควรต้องถอยที่ดินเขามาวัดเขาจะมาเอาตรงที่ผมอีก3เมตรน่ะมันเป็นยังไงครับคุณลองไปแหมขอคืนได้ไหมอย่างเงี้ยสมมุติว่าขอทำขอคืนนะอันนี้คุณสง่าคุณไปติดต่อกับเทศบาลเพื่อขอคืนในส่วนนี้เพราะว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราให้ไปแล้วใช่ค่ะให้ไปแล้วครบแล้วแต่เพียงแต่ว่าในไอ้กระบวนการตอนแรกการทำเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ถูกไหมถ้าคุณไม่ไปรังวัดเนี่ยคุณก็ใช้ประโยชน์ในที่3เมตรนี้อยู่ถูกไหมเดี๋ยวนี้ผมมารังวัดจะให้ที่หลานกับลูกครับงั้นคุณไปติดต่อเทศบาลคุยกับเทศบาลดูก่อนตรงหน้าบ้านก็ดีเลยอ่ะเอาคุณสง่าคุณสง่าผมคุยแค่นี้นะคุณไปคุยกับเทศบาลก่อนนะครับว่าที่3เมตรเนี่ยเมื่อเราอุทิศไปแล้วเนี่ย6เมตรแล้วเนี่ยตรงนี้3เมตรตอนนี้มันเป็นปัญหาอยู่ตอนแรกตอนที่มีการรังวัดกันตั้งแต่ต้นเนี่ยทางเทศบาลว่าไงเทศบาลจะคืนให้เราไหมถ้าเทศบาลคืนให้ก็ทำเรื่องคืนกันแต่ว่ามันจะต้องมีกระบวนการยุ่งยากนิดหนึ่งนะเรื่องการคืนเนี่ยถ้าเขาไม่คืนถ้าเขาไม่คืนแล้วก็ไปฟ้องศาลปกครองอีกทีหนึ่งก็ได้แต่ว่ามันไม่ง่ายแล้วครับมันยุ่งยากเมื่ออุทิศเป็นที่ราชการแล้วใช่ครับยากครับยากแล้วครับแต่ที่3เมตรยาวเท่าไหร่ล่ะผมก็76นะครับถ้างั้นอาจจะต้องสละแล้วล่ะครับคุณคืออย่างนี้ผมว่าเทศบาลเขาก็ไม่รู้มันทำอะไรหรอกผมก็ลองมาปรึกษาว่าจะทำยังไงอะไรอย่างนี้นะฮะครับครับเอาลุงสง่าถ้าไม่รังวัดเราก็ครอบครองที่3เมตรนั้นอยู่ถูกหรือเปล่าครับครับก็อยู่ในถนนหน้าบ้านพอดีครับเราใช้ประโยชน์ในที่ดิน3เมตรนั้นอยู่แหละแต่พอไปรังวัดปั๊บใช่เพราะว่ามันยกให้แต่เดิมเหมือนครับเอาตามนี้ครับคุณสง่าครับเอาตามนี้นะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ